มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหาลั่นค่ะ UFO เมืองไทยเต็นท์บินกลางเขาใหญ่เที่ยงจากกรณีเพจไร่ SSB Park เขาใหญ่เที่ยงตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้โพสต์คลิปวิดีโอสุดฮาจากกรณีที่ได้มีลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวนะคะได้เดินทางมาเที่ยวที่บริเวณริมผาของไร่แล้วก็ได้กางเต็นท์ค่ะปรากฏว่าเจอแรงของลมนะคะที่ริมผาได้พัดเอาเต็นท์ที่กำลังกลางอยู่นะคะลอยขึ้นฟ้าและได้เจอลมพัดหวนกลับมาที่เดิมจนทำให้นักท่องเที่ยวแล้วก็เจ้าของเต็นท์ต่างพากันงงแล้วก็ตกใจมากนะคะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทางเจ้าของเต็นท์ก็ได้เต็นท์คืนแต่ว่าพังนะคะโดยนายบุญฤทธิ์รอดอนันต์อายุ45ปีเจ้าของไร่คนถ่ายคลิปเปิดเผยว่าตอนนั้นตนเองติดรับลูกค้าอยู่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ในไร่สักพักได้ยินเสียงฮือฮาที่บริเวณจุดกลางเต็นท์ตนเองจึงลุกขึ้นพบเต็นท์ลูกค้ากำลังลอยขึ้นไปออกนอกจากหน้าผาค่ะตอนแรกตกใจว่าเต็นท์ของลูกค้าปลิวออกไปจึงได้หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเอาไว้พร้อมแคปชั่นฮาฮาส่วนเต็นท์ที่ปลิวไปนะคะกลับลอยกลับมาที่เดิมนะคะซึ่งปกติจุดกลางเต็นท์ตรงนี้จะเป็นร่องลมเป็นที่รับลมอย่างดีค่ะซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวมาตลอดในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าเทศกาลค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตามคลิปดังกล่าวที่เต็นท์ปลิวนั้นอยากจะฝากถึงลูกค้าหรือว่าสายตั้งแคมป์ควรจะเช็คเต็นท์ให้ดีก่อนตั้งไม่ว่าจะเป็นสมอบกที่ยึดเต็นท์ว่าหนาแน่นพอหรือยังไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบในคลิปที่ตนเองถ่ายไว้ก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ